ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จบไปแล้วนะคะ See you tape ตอนนี้เราสอบไปแล้วกี่ข้อนังรู้ไหมคะ See you tape 70ข้อป่ะ See you get อีก35ข้อค่ะแล้วก็ smart อีก15ข้อตอนนี้เราจบไปแล้ว120ข้อค่ะน้องเย้ให้จบแล้วให้จบแล้วมี200กว่าข้อเองเหลืออีกแป๊บเดียวค่ะน้องคะตอนนี้เราก็จะเข้า class admission แล้วนะคะเย้อันนี้สำหรับแกดแพดเต็มที่เนาะแกดแพดโอเน็ตเอ้ยไม่ใช่แพดดิเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มข้อหนึ่งกันนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอเน็ตปี53ข้อเนี้ยข้อหนึ่งช่วงแรกๆอะน้องน่าจะประมาณข้อ1ถึงข้อ5หรือถึงข้อ10สักอย่างยังไม่แน่ใจน่าจะเป็นโอเน็ตปี53นะถ้าพี่จำไม่ผิดอันนี้นะคะโอเคมาดูค่ะเริ่มข้อหนึ่งเลยจริงๆดูนะพี่จะทำยังไงที่ยัดสองอย่างนี้เข้าไปในหน้าเดียวกันได้เนาะคือถ้าพี่ยัดเข้าไปในหน้าเดียวกันตัวมันก็จะเล็กไปแล้วน้องก็จะอ่านไม่ออกอีกอะแล้วถ้าไว้คนละหน้าพี่ก็รู้สึกว่านะเอาอย่างนี้ละกันก็คือน้องรู้ใช่ไหมคะว่าข้อสอบโอเน็ตข้อสอบโอเน็ตกับข้อสอบแกปปี้ใหม่ๆมันจะให้แก้ด้วยอะเห็นปะคือโจทย์มันจะเป็นอย่างเงี้ยต่อกันคือมันจะเป็นโจทย์ข้างบนแบบนั้นใช่ป่ะแล้วข้างล่างมันก็จะเขียนเป็นแบบเนี้ยก็คือถ้าสมมติว่าผิดข้อ A น้องก็มาดูว่าน้องใช้ข้อ A อ่ะแล้วที่ถูกต้องต้องเป็นอะไรก็คือแก้เป็นที่ถูกแก้เป็นที่ถูกแก้เป็นที่ถูกเก็ทป่ะอ่ะฮะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราทํานะคะน้องก็เนื่องจากมันเป็น2แผ่นอ่ะพี่ไม่สามารถดันมันลงไปแผ่นเดียวได้ไม่งั้นจะตัวเล็กเกินน้องจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราทำก็เดี๋ยวพี่ให้ลองทำในนี้ก่อนแล้วดูว่าที่ผิดเป็นอะไรแล้วค่อยมาการในนี้โอเคไม่ยากหรอกข้อสอบวันนี้จริงจังน้องดูจากในนี้ก็รู้แล้ววันนี้เป็นข้อสอบวันนี้ปี53ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะ The simplest way to understand how a jet engine works is to watch air escapes from a balloonแปลว่าอะไรคะแปลว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจการทำงานของเครื่องเจ็ตอ่ะก็คือการมองอากาศหนีออกไปจากบอลลูนค่ะมีคำศัพท์คนไหนที่ไม่ได้ไหมคะมีปะถ้าหนูไม่มีเนาะข้อนี้ไม่มีอะไรยากนะเนาะไม่มีปะไม่มีนะโอเคนะไม่มีนะคะไม่เขียนคำสาปอะไรแล้วนะข้อนี้พี่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเต็มที่แล้วน้องโอเคปะเพราะฉะนั้นประธานของประโยคนี้อยู่ที่ประธานของข้อนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า way ค่ะ verb หลักเหรอคะ is to เป็นบุคคลบทค่ะบอกให้รู้ว่าเป็นตัวขยาย the simplest way to ก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดของอะไรของการเข้าใจกันว่าเครื่องบินจะทำงานยังไงคืออะไรคะวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรคือมองอากาศออกไปจากบอลลูนค่ะเราไล่มาดูทีละตัวเลยค่ะข้อ A ค่ะน้องว่าผิดไหมคะประธานของประโยค simplest way น้องถ้าน้องไม่รู้มันผิดตรงไหนจริงๆเขาออกแบบช่วยให้รู้ปะคือถ้าน้องไม่รู้มันผิดตรงไหนน้องดูในนี้ได้เห็นปะ the simplest way คือวิธีที่ง่ายที่สุดน้องคิดว่าผิดปะคะมีตรงไหนที่ผิดปะไม่น่ามีว่า simplest ก็ถูกแล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่ more simple นะคะนี่น่าเกลียดนะน้อง simplest นี่ถูกแล้วก็คือง่ายที่สุดนั่นเองข้อ2ค่ะวิธีอะไรก็วิธี to understand how a jet engine works ผิดปะ
ก็ไม่ผิดอะไรว่าอันนี้ก็ถูกต้องแล้วข้อ3ค่ะ is to watch ประธานคือคำว่า way ใช้ verb คือคำว่า is ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะ is ก็คือวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรก็คืออะไรคะมองอากาศออกไปจากบอลลูนค่ะข้อ3ไม่มีปัญหาอะไรถูกแล้วข้อ4ผิดไหมคะข้อดีผิดปะผิดถูกปะ1ถูก2ถูก3ถูกต้องผิดที่ข้อ D dog แน่นอนค่ะพี่ถามว่าข้อดีอ่ะผิดน้องแก้เป็นไรคะน้องเห็นคำว่า watch ในข้อ3ปะพี่เคยสอนไปแล้วอันเนี้ยเอ๊ะเคยสอนยังยังเหรอ verb ที่เป็นแบบประสาทสัมผัสตาหูจมูกปากอะน้อง verb ที่เป็นประสาทสัมผัสค่ะ verb ที่ใช้ประสาทสัมผัสถ้าบวกตัวตามหลังจะบวกด้วย verb ing หรือไม่ก็ verb infinitive เท่านั้นอันเนี้ยพี่เห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ escape เติม s แน่นอนน้องเพราะอะไรคะเพราะมันมีประธานหลักอยู่แล้วคือคำเอ้ยไม่ใช่มันมี verb หลักอยู่แล้วคือคำว่า is ต้องใช้ escape เติม s ไม่ได้ตัวนี้ไม่มีตัวเชื่อมเก็ตปะไม่มีนอกจากไม่มีตัวเชื่อมแล้วยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรลิงก์ทั้งนั้นนะอยู่ๆมาเป็น verb แท้งหนึ่งตัวได้ยังไงไม่ได้อยู่แล้วค่ะคือตัวนี้บอกให้รู้ว่า watch at escape เก็ตปะ verb ที่มันเป็นประสาทสัมผัสนะคะน้องจำไว้เลยนะ verb ที่ใช้ประสาทสัมผัสค่ะverb ที่ใช้ประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกปากทั้งหมดอะ verb เช่นแบบ see watch อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะได้ทั้งหมดเลยน้อง verb ประสาทสัมผัสทั้งหลายทั้งแหล่ verb ที่มีการใช้ประสาทสัมผัสอย่าง see ก็คือมองเห็นใช้ลูกตาปะ watch ก็คือการดูก็ใช้ลูกตาปะถูกปะ verb ที่ใช้ประสาทสัมผัสค่ะตาหูจมูกปากพวกนี้ถ้าตามด้วย verb อีกหนึ่งตัวตามด้วยอะไรไม่รู้แล้วตามด้วย verb อีกหนึ่งตัว verb ตัวนี้จะบวกด้วย verb ingหรือไม่ก็ verb infinitive เท่านั้นเข้าใจพี่พูดป่ะอย่าง see watch อย่างเงี้ย see air escape watch air escape เก็ตป่ะหรือ watch air escaping บวกไปจริงหรือว่า infinitive เท่านั้นค่ะทันป้าทันป้าเพราะฉะนั้นผิดที่ข้อดีแน่นอนเรามาดูที่ชอยดีด็อกตอบอะไรคะ escape หรือ escaping ตัดข้อ1ตัดข้อ3ป่ะเหลือข้อ2ก็4 escape from หรือ escape out of ค่ะมันต้อง air ออกจากบอลลูนถูกป่ะออกจากใช้ out of หรือใช้ from ออกจาก out of ค่ะ escape out of balloonsทันป่ะเพราะฉะนั้นก็ผิดที่ D dog ข้อ4ทันไหมคะโอ้ยเอียงเข้าใจป่ะมันต้องหนีออกจากแอร์หนีออกจากถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแอร์หนีออกจากค่ะออกจากเขาใช้คำว่า out of เพราะฉะนั้นก็ escape out of balloons จึงเฉลยเป็นข้อ D dog ข้อ4ทันไหมคะเวลาน้องทำนะพี่ขอแนะนำนะคะในการทำข้อสอบแนว get on it ที่เป็นช้อยแบบเนี้ยที่ให้น้องแก้ด้วยอ่ะน้องอย่าอ่านช้อยก่อนแล้วค่อยขึ้นมาอ่านโจทย์นะอย่าทำเด็ดขาดน้องเพราะถ้าทำปุ๊บน้องจะงงอ่ะคือถ้าน้องอ่านโจทย์ทำธรรมดาเหมือนจะทำได้แต่พออ่านช้อยก่อนปุ๊บแม่งงงเตกเลยเห็นปะช้อยมาหลอกให้งงอ่ะเวลาน้องทำข้อสอบแนว animation น้องจำไว้นะให้น้องอ่านโจทย์ก่อนแล้วน้องทำแบบเปรียบเสมือนกับว่ามันไม่มีช้อยอ่ะน้องทำแบบธรรมดาไปก่อนนะแล้วน้องก็กาน้องก็แก้เองแล้วพอน้องแก้เสร็จปุ๊บน้องดูที่น้องแก้แล้วน้องค่อยมาเช็คที่ช้อยอย่างนั้นน่ะน้องทำแล้วจะไม่งงแต่ถ้าน้องอ่านช้อยไปก่อนปุ๊บรับรองพี่ชัวร์ปึ๊บน้องงงเป๊กแน่นอนนะพยายามทำเหมือนแบบทำเหมือนเป็นข้อสอบธรรมดาเหมือนเป็นข้อสอบเติมคำธรรมดาแก้เองเขียนเองหาทุกอย่างเองให้เสร็จแล้วค่อยลงมาดูช้อยทีเดียวทันปะย่อข้อนี้ต้องทวนไหมคะข้อนี้มันยิ่งกว่าไม่มีอะไรกันเนาะไม่ต้องทัวร์แล้วเนาะต้องทวนมาข้อนี้ก็verb ที่ใช้อันนี้น้องจำนิดนึงนะ verb ที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหลายทั้งแหล่นะคะถ้าบวกด้วย verb อีกตัวให้ใช้ verb ing หรือ verb infinitive เท่านั้นนะโอเคป่ะข้อนี้ไม่ต้องทวนอะไรเนาะไม่มีอะไรไป
ป่ะไปที่ข้อ2เลยนะโอเคข้อ2เหมือนเดิมอ่ะเรามีช้อยมากมายให้เลือกอันนี้นะแต่พี่จะเอาออกก่อนนะคะอย่างที่พี่บอกน้องทำเปรียบเสมือนกับว่ามันไม่มีช้อยก่อนน้องจะไม่งงไงโอเคค่ะเรามาดูกัน depends on family likes to shop at the supermarket which Julian works แปลว่าอะไรคะแปลว่าครอบครัวเบนสันชอบมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จูเลียนทำงานอยู่ค่ะประธานของประโยคนี้อ๋อมีคำศัพท์ที่ไม่ได้ปะไม่น่ามีอะน้องคำศัพท์ข้อนี้ยิ่งกว่าเบเบอีกอะประธานของประโยคค่ะ family verb ค่ะ likes which Julian work เป็นตัวขยายอันนี้เป็นตัวขยายอันนี้ขยายช็อปว่าชอบช็อปที่ไหนชอบช็อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ขยายซูเปอร์มาร์เก็ตว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตที่ Julian works ทันป่ะคะผิดตรงไหนคะ Benson family ไม่น่าจะมีอะไรผิดแล้วป่ะน้องดูชอยเขาดีโคตรฮาน้องดูชอยที่ผิดของข้อ A อ่ะแอบฮาว่ามิสเตอร์เบนสันแฟมิลี่ข้อหนึ่งไม่ไหวอ่ะน้องอย่าไปเลือกข้อแบบอย่างนี้นะเดอะเบนสันแฟมิลี่ไม่มีอะไรค่ะโอเคแล้วไลส์ค่ะไลส์เดิมเอสเพราะฉะนั้นแฟมิลี่ต้องเป็นนามเอกพจน์ถูกหรือยังถูกแล้วไลค์ทูช็อปค่ะไลค์บวกกับทูบวกเวิร์บอินฟินิทีฟโอเคถูกต้องแล้วป่ะat the supermarket ที่บอกให้ดูว่าที่ไหนค่ะ at บวกกับสถานที่ที่แบบเฉพาะเจาะจงค่ะถูกหรือยังคะถูกแล้วผิดแน่ๆที่ข้อ the dog ผิดที่อะไรคะน้องลองแปลค่ะถ้าน้องใช้อย่างนี้นะมันจะแปลว่า Julian work supermarket น้องจำได้ป่ะที่พี่เคยสอนพวก wish เป็นตัวเชื่อมอ่ะน้องเปลี่ยน wish อ่ะแล้วเอา supermarket ไปยัดท้ายประโยคอ่ะมันจะเป็น Julian work supermarketเห็นปะน้องเข้าใจปะเข้าใจที่พี่พูดอยู่ปะคือถ้าสมมติว่าน้องเอาตัวเชื่อมคือพวก wish who that อะไรพวกเนี้ยเป็นตัวเชื่อมแปลว่ามันต้องมีนามซ้ำกันหนึ่งตัวปะแปลว่าสองประโยคนี้มีนามซ้ำกันประโยคที่หนึ่งคือคำว่า the Benson family likes to shop at the supermarket ประโยคที่สองอ่ะถ้าน้องแปล wish อย่างเงี้ยแล้วยัดลงมาเลยอ่ะมันจะแปลว่าน้อง wish ออกนะนามซ้ำคือคำว่า supermarket เพราะพี่บอกลองแล้วว่าก้อนนี้ทั้งก้อนใหญ่ supermarketเพราะฉะนั้นนามที่3คือตัวที่ wish แทนที่อ่ะคือ supermarket น้องเอา wish ออกเอา supermarket ยัดท้ายประโยคกลายเป็นประโยคที่2คือ Julian work supermarket ฟังไม่รู้เรื่องปะมันขาดอะไรคะขาดบุพบทเพราะฉะนั้นค่ะบุพบทควรเป็นคำว่าอะไรคะ Julian works in the supermarket ถูกป่ะแล้วคำว่า the supermarket อ่ะ3แล้วหลังออกกลายเป็น wish เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้มันควรเป็นว่า wish Julian โอ้ยขอโทษเอียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงผิดค่ะข้อดีต้องแก้เป็นอะไรคะ wish Julian works in คือตก in ท้ายประโยคหรือไม่ก็ใช้ตรงนี้เป็น in wish Julian works ทันป่ะคือน้องเข้าใจป่ะสองประโยคอะออกมามันควรจะเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคือควรจะเป็นประโยคแรกคือ the Benson family likes to shop at the supermarket ประโยคที่สองคือ Julian works in the supermarketเข้าใจป่ะมันควรมีตัวเชื่อมคือคำว่า in แต่ทีเนี้ยไอตัวบุพบทที่เป็นตัวพี่พูดผิดใช่ป่ะไม่ใช่ตัวเชื่อมนะมันต้องมีบุพบทคือคำว่า in แต่ทีเนี้ยคำว่า in มันหายไปเพราะฉะนั้นข้อดีดอกเป็นจึงผิดอ่ะมันจึงต้องใช้เป็น which Julian works in หรือ in which Julian works ตัวไหนก็ได้น้องก็มาดูในช้อยค่ะว่ามันมีตัวไหนน้องก็เอาตัวนั้นในที่นี้มีตัวไหนคะน้องอย่าเพิ่งรีบกาตั้งแต่เห็น in which นะดู verb ข้างหลังด้วยอ่ะไม่ใช่ is working นะคะเพราะมันไม่ได้แบบขนาดนี้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันให้ฟีลเป็นเหมือนกับว่าจูเลียนนะทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เป็นประจำน้องไปทำงานน้องต้องทำงานทุกวันถูกปะเป็นประจำค่ะน้องควรใช้เป็น works เติม s ไม่ควรใช้เป็น is working ควรใช้ present simple กับข้อนี้ใช้ where หรือใช้ that that เหมือนกับ wish เฉยๆแต่ถ้า where คืออะไรคะแวร์คือบุพบทจะบวกกับคำว่า wish น้องจำไว้เลยนะถ้าน้องเจอแวร์เหมือนกับบุพบทตัวไหนก็ได้บวกกับคำว่า wish อันนั้นคือแวร์ในที่นี้ก็คือ in ค่ะ in wish ในที่นี้ก็คือคำว่าแวร์นั่นเองเพราะฉะนั้นการข้อสองค่ะทันป่ะน้องข้อนี้พี่จะไม่แตกเป็นประโยคย่อยให้น้องดูแล้วอะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่แตกเป็นประโยคย่อยให้น้องดูหลายข้อมากๆแล้วอะตอนข้อสอบอะไรสักข้อสอบหนึ่งอะน่าจะ T you get มั้งป่ะ
ไม่ใช่สมัยเราไม่ทีอูเกตก็ซีอูเทปหรือสักอย่างอะน้องมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่เอาข้อสอบแนวนี้มาให้อะแล้วพี่แตกเป็นประโยคย่อยให้น้องแบบติดกันหลายข้อเลยอะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ถือว่าพี่สอนแล้วนะน้องต้องลองแตกเองอะค่ะในข้อสอบพี่ไม่ได้นั่งแตกให้น้องนะน้องต้องลองทำด้วยตนเองนิดนึงนะคะน้องคะหันปลาโอเคนะเพราะฉะนั้นพี่ทวนนะคะข้อนี้นะจะเป็น some family likes to shop at the supermarket which Julian works น้องคะเราก็มาดูค่ะในที่นี้มีคำว่า which ไม่มีคำว่า which แสดงว่าข้อนี้ตรงคำว่า supermarket เป็นนามซ้ำต้องแปลออกมาได้เป็น2ประโยคประโยคแรกของข้อนี้คือจะเป็น some family likes to shop at the supermarket ประโยคที่2คือ Julian works แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าใช้คำว่า which เฉยๆอย่างที่โจทย์ให้มันจะแปลว่าเอาคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตัดวิชออกเอาซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ไทยประโยคเลยคือ Julian works supermarket ซึ่งมันผิดถูกปะเมื่อมันผิดค่ะแปลว่ามันขาดเลยค่ะมันขาดบุพบทเราก็ต้องใส่บุพบทให้มันค่ะต้องเป็น Julian works in supermarket นั่นคือประโยคที่2เพราะฉะนั้นค่ะที่ถูกต้องคือใช้ข้อดีด็อกมันต้องแก้เป็น in which Julian works หรือ Julian works in น้องเห็นบาที่พี่แก้น้องอย่าใส่ทั้ง in ข้างหน้าข้างหลังนะเข้าใจไหมเนี่ยน้องตรงเนี้ยมันผิดดูหมึกสีแดงน้องต้องแก้เป็น in which Julian works หรือแก้เป็น which Julian works in จำได้ไหมคะการใส่บุพบทอะน้องถ้าน้องใส่ข้างท้ายน้องไม่ต้องใส่ข้างหน้าอีกก็ใส่ข้างท้ายอย่างเดียวหรือไม่ก็คือยกขึ้นมาข้างหน้าด้วยเลยก็กลายเป็น in which แล้วข้างหลังไม่ต้องมีอะไรทันปะคือเป็น in which Julian works หรือ which Julian works in ได้หมดในที่นี้ค่ะเราก็เลยมาดูที่โจทย์เห็นปะแต่ทีนี้ที่โจทย์ที่เขาให้มันไม่มีทั้งสองแบบอะก็คือมันมีเป็นคำว่า where แทนเราก็ใช้เป็นคำว่า where แทนได้คำว่า where เปรียบเหมือนกับบุพบทบวกกับคำว่า which ในที่นี้ก็คือ in which นั่นเองก็คือ in which Julian works แล้ว in which กลายไปเป็นคำว่า where ทันป่ะคะเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกข้อ2ที่นี้ลองดูในช้อยนิดนึงในช้อยมันมีการใช้เป็น present simple กับ present continuous ในที่นี้เขาพูดว่าเป็นสันฟามิลี่ชอบไปช็อปที่ไหนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จูเลียนทำงานจูเลียนค่ะเขาไปทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตน้องคิดว่าเขาจะทำงานแค่ขณะนั้นหรือว่าเขาทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันคะเขาต้องทำงานทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันถูกปะในเมื่อเขาทำงานทุกวันเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่ทำประจำซ้ำๆค่ะใช้ present continuous หรือ present simple คะ present simple เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตัดข้อ1ข้อ3ได้เลยเหลือ2กับ4 that ความหมายเหมือน which เราไม่เอาค่ะเราต้องใช้ in which ก็คือใช้ where ก็เลยตอบเป็นข้อ2ทันปะเข้าใจใช่ป่ะผ่านนะคะข้อนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะผ่านนะไปที่ข้อ3ค่ะโอเคต่อที่ข้อ3นะน้อง No doctor will prescribe any new drug if he is confident enough that it will work แปลว่าอะไรคะข้อนี้ข้อนี้แปลว่าไม่มีหมอคนไหนแบบจะสั่งยาตัวใหม่ถ้าเกิดว่าเขาว่ายังไม่มั่นใจมากพอว่ามันจะทำงานได้จริงมันจะได้ผลจริงประมาณนี้โอเคเราก็มาดูกันค่ะเหมือนเดิมข้อนี้มีช้อยให้ข้อนี้ก็มีช้อยให้แต่อย่างที่พี่บอกไปคืออะไรคะก็คือให้น้องอ่านโจทย์แล้วก็ทำโจทย์เองโดยที่ไม่ต้องดูช้อยแล้วเดี๋ยวคำใส่ปุ๊บค่อยมาเช็คว่าอันที่เราคิดว่าใช่มีอยู่ในช้อยหรือเปล่าเข้าใจพี่พูดใช่ป่ะ
โอเคลองมาดูเลยค่ะน้องคะข้อนี้มีคำศัพท์ไม่ได้ว่า prescribe แปลว่าอะไรคะคำว่า scribe เฉยๆแปลว่าเขียนคำว่า scribe เฉยๆนะคะมันแปลว่าเขียนค่ะคำว่า pre แปลว่าอะไรคะ pre แปลว่าก่อนค่ะเขียนก่อนในการจะเป็นหนักแปลว่าอะไรแปลว่าเขียนใบสั่งยาค่ะจากก็คือยาถูกป่ะ confidence แปลว่าอะไรคะ confidence แปลว่ามั่นใจค่ะคำนามของ confidence ก็เปลี่ยนตัว t เป็น ce ธรรมดาไม่มีศัพท์ยากเนาะข้อนี้ทีนี้เรามาดูค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าประธานจอกเชอร์ป่ะ verbprescribe ค่ะ prescribe อะไร object คือ drug ถูกไหมคะ if ทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคค่ะประโยคที่2ประธานคือคำว่า he verb คือคำว่า is ถูกปะโอเคทีนี้เราค่อยๆไล่เลยค่ะตั้งแต่ข้อ A ลงมาว่าข้อไหนผิด no doctor will prescribe ค่ะข้อ A ประธานคือ doctor verb เป็น will prescribe ถูกหรือยังไม่น่าผิดปะข้อ B ค่ะ unusual drug ถูกปะก็โอเคปะข้อ4อ่ะ if he is confident enough ถูกยังน้องลองแปลประโยคนี้ประโยคนี้มันต้องแปลว่าไม่มีหมอคนไหนที่จะสั่งยาตัวใหม่ถ้าเขายังไม่มั่นใจมากพอแปลว่ามันจะมันจะ work ถูกป่ะคะประโยคควรแปลอย่างนี้ป่ะความหมายถึง make sense แต่น้องลองดูถ้าน้องใช้ข้อ4เป็นคำว่า if น้องลองดูนะ if แปลว่าถ้าป่ะถ้าน้องใช้ข้อ4เป็นคำว่า if แล้วแปลตามที่โจทย์ให้มันจะแปลกลายเป็นว่าไม่มีหมอคนไหนที่จะสั่งยาตัวใหม่ถ้าเขามั่นใจมากพอว่ามันจะทำงานได้ตลกป่ะน้องถ้าหมอมั่นใจอยู่แล้วว่ายาตัวนี้ทำงานได้ทำไมเขาถึงไม่สั่งเข้าใจอยู่พี่พูดป่ะเพราะฉะนั้นน่ะความหมายของประโยคนี้มันไม่ make sense ถ้าลองใช้คำว่า if เข้าใจป่ะคะ โอ้ยขอโทษนะ โอเคมาแล้วขอโทษโอเคค่ะก็อย่างที่พี่พูดไปก็คือความหมายในข้อนี้ถ้าน้องใช้ if ความหมายมันจะไม่ make sense เพราะฉะนั้นเราไม่ควรใช้ if ป่ะเราควรใช้ if not ป่ะหรือ if not เป็นอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า unless เพราะฉะนั้นผิดข้อ4ค่ะแก้ if เป็น unless เข้าใจที่พี่พูดป่ะก็คือถ้าเอาใหม่นะสำหรับน้องที่ฟังไม่ทันนะคะคือข้อนี้มันไม่ make sense ตรงความหมายน้องลองแปลทั้งข้อนะถ้าน้องแปลไปเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนอะไรเลยความหมายของข้อนี้มันจะแปลว่าไม่มีหมอคนไหนที่จะแบบเขียนใบสั่งยาให้แบบให้ยาตัวใหม่กับคนไข้ถ้าเขาเชื่อมั่นมากพอมันจะทำงานได้ความหมายไม่ make sense อ่ะเข้าใจพี่พูดป่ะอ้าวถ้าเขาเชื่อมั่นว่ายาต้องทำงานได้เขาก็ควรจะเขียนใบสั่งยาตัวนี้ให้คนไข้ใจหายถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นความหมายไม่ make sense ก็ความหมายที่ make sense ก็คือต้องพูดเป็นว่าหมอไม่มีหมอคนไหนเราที่จะสั่งยาให้คนไข้นะถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อมันมากพอที่จะแบบไม่เชื่อมันมากพอว่าแบบยามันจะทำงานได้ความหมายนี้คือความหมายที่ make sense เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน if ให้กลายเป็น if not หรือ unless นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะข้อ3ก็ผิดที่ข้อ4ป่ะแกเป็นข้อ2ค่ะข้อ4ข้อ2 unless he is confident enough ทันมั้ยคะทันปะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ไม่มีอะไรปึ่งนี้รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อสอบโบเน็ตนะน้องเพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะง่ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มเอาข้อสอบแกทมาให้นะข้อนี้ไม่มีคำถามอะไรนะคะพี่ผ่านนะโอเคถ้างั้นก็ไปที่ข้อ4เลยโอเคค่ะมาดูข้อ4 A black hole is a region of space where the gravitational pull is too strong that nothing can escape แปลว่าอะไรคะแปลว่าหลุมดำอ่ะมันเป็นพื้นที่หนึ่งในอวกาศค่ะซึ่งเป็นที่ที่แบบแรงโน้มถ่วงอ่ะแข็งแรงมากจนกระทั่งแบบทุกอย่างไม่แบบจนกระทั่งแบบเหมือนกับทุกอย่างถูกดูดเข้าไปแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่จะเป็นนะคะหนีรอดออกมาได้ทันปะไอ้ทุกอย่างถูกดูดเข้าไปไม่มีในโจทย์นะ
พี่เพิ่มให้เฉยๆโอเคโอเคแปลใหม่ค่ะน้องแปลตามโจทย์ก็คือหลุมดำมันเป็นพื้นที่หนึ่งในอวกาศที่แบบแรงโน้มถ่วงอ่ะมันแข็งแรงมากจนกระทั่งไม่มีสิ่งไหนสามารถหลุดรอดออกมาได้ค่ะคำไหนไม่ได้มีปะ gravitational pull อ่ะเห็นปะ gravitational pull อันนี้ก็คือหมายถึงแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดนั่นเอง gravitational pull ก็คือแรงดึงดูด black hole ค่ะ black dumb hole แปลว่าหลุม black hole มันก็คือหลุมดำตรงตัวได้อีกอันนี้Region แปลว่าภูมิภาคในที่นี้ก็คือหมายถึงแบบพื้นที่หนึ่งในอวกาศทำอื่นได้นะคะได้ปะโอเคจริงๆข้อนี้ง่ายมากอะเห็นยังเห็นปะง่ายมากใช่ปะพี่ไม่รู้ว่าพี่จะอาจจะพี่ไม่รู้ว่ามันควรจะอธิบายตรงไหนอ่ะคือถ้าน้องได้ข้อเนี้ยคือถ้าน้องรู้ฟอร์มปุ๊บมันจบเลยอ่ะน้องเห็นใช่ปะพี่ใบให้ว่ามันผิดที่คำคู่อ่ะคำที่มันต้องอยู่คู่กันอ่ะเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยโอเคโอเคลองไล่ค่ะน้องคะประธานของประโยคนี้คำว่า black hole ค่ะ verb คือคำว่า is ค่ะ black hole is a region of space ไม่มีปัญหาบ้านแรก but the gravitationWhere the gravitational pull is too strong that nothing can escape. Nothing can escape. ไม่มีปัญหาป่ะหลังแดดแล้วก็เป็นประโยค subject กับ verb ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันเนี้ยเพราะฉะนั้นผิดแน่ๆน้องไม่ข้อ B ก็ข้อ C ป่ะข้อ B อ่ะถ้าผิดก็ผิดตรง where ข้อ C ถ้าผิดก็ผิดตรง to เห็นป่ะ to that ดูแค่เนี้ยน้องน่าจะผิดตรงไหนน้องลองดูนะว่าข้อ B ใช้ where ถูกไหมน้องหาสองประโยคที่มันเชื่อมประโยคแรก black hole is a region of space ถูกปะประโยคที่สอง the gravitational pull is too strong that nothing can escape from the space ถูกปะคะตรงนี้มันต้อง nothing can escape from เพราะฉะนั้นน่ะก็ดึง from ออกดึง space ออกกลายเป็น which ถูกปะแก้ space เป็น which มันก็ต้องเป็น from which ในที่นี้ from which ก็ยุบได้กลายเป็นรูปหง where เพราะฉะนั้นเขา B ก็ถูกต้องแล้วเข้าใจอีวีพูดป่ะทันป่ะพี่เขียนให้ดีกว่าป่ะแป๊บนึงนะไม่เคยหาเศษกระดาษเจอจำหนึ่งนะน้องโอเคเมื่อกี้ที่พี่บอกอ่ะเห็นป่ะว่าข้อ B อ่ะที่พี่บอกน้องว่าข้อ B คือถ้ามันจะผิดมันก็ผิดตรงแวร์เข้าใจอีวีพูดป่ะก็คืออย่างเงี้ยน้องก็มาดูว่าคือส่วนใหญ่อะเวลาโจใช้แวร์มันจะผิดก็คือหนึ่งคือแวร์ถูกแล้วกับอย่างที่สองคือจริงๆมันต้องใช้วิชแต่ดันเขียนเป็นแวร์กับวิชต่างกันยังไงคะน้องคะแวร์มันก็คือเป็นบุพบทตัวไหนก็ได้อะแล้วบวกกับคำว่าวิชนี่บุพบทบวกวิชหยุบได้กลายเป็นแวร์เข้าใจปะทีเนี้ยที่โจชอบหลอกคือใส่ wish แล้วเป็นแวร์ใส่แวร์แล้วเป็นวิชอะไรเงี้ยแนวเนี้ยโจจะชอบหลอกมากเพราะฉะนั้นนะที่ผิดที่เป็นไปได้ในข้อนี้คือข้อ B กับข้อ C ถ้าผิดก็คือผิดคำว่า to that เห็นปะเรามาดูข้อ B ก่อนว่าผิดหรือเปล่าในการดูว่ามันใช้แวร์หรือใช้วิชวิธีการทำให้น้องแยกประโยคออกมาเป็น2ประโยคย่อยแล้วดูว่ามีบุพบทหรือเปล่าถ้ามีบุพบทเรา make sense กว่าก็คือเป็นแวร์ถ้าไม่มีบุพบทเรา make sense กว่าก็คือเป็นวิชทันปะเพราะฉะนั้นถ้าน้องแยกประโยคนี้ค่ะน้องจะแยกได้เป็น2ประโยคก็คือประโยคแรกคือ a black hole is a region of space ถูกป่ะขออนุญาตเขียนนะน้องยังไม่ต้องดูสีเขียวนะน้องแยกประโยคเองก่อนแล้วค่อยเงยหน้ามาดูของพี่นะกับประโยคที่สองเป็นน้องอย่าเพิ่งเงยหน้ามาดูพี่นะน้องคิดเองก่อนพยายามแยกเองนะคะในห้องสอบพี่ไม่ได้เข้าไปแยกให้นะเพราะฉะนั้นน้องต้องพยายามแยกเองด้วยนะคะ
ลองแยกเองก่อนนะอย่าเพิ่งเงยหน้าขึ้นมาดูแล้วเงยแล้วพอน้องแยกเสร็จอ่ะค่อยมาดูว่าที่น้องแยกกับที่พี่แยกให้อ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าในห้องสอบจะแยกเป็นนะเสร็จยังเงยหน้าน้องยากเสร็จได้สองประโยคอย่างนี้ปะประโยคแรกคือ a black hole is a region of space แล้วประโยคที่สองคือ the gravitational pull is too strong that nothing can escape from space ถูกปะแล้ว space ตรงเนี้ยมันจะซ้ำกันเห็นปะ space ซ้ำกันใช่ปะเพราะฉะนั้นตัด space ตัวนี้ออกกลายเป็น which ถูกปะคะเพราะฉะนั้นดึง from which ขึ้นไปหน้าประโยคมันก็จะกลายเป็น a black hole is a region of space from which the gravitational pull is too strong that nothing can escape ขอโทษไม่มี from แล้วพอดึงขึ้นไปเป็น from which ถูกปะหรือไม่ก็ดึงขึ้นไปเป็น which เฉยๆแล้วทิ้ง from ข้างท้ายจำได้ปะคะถ้าน้องดึง which ขึ้นไปเฉยๆมันก็จะกลายเป็น is a region of space which the gravitational pull is too strong that nothing can escape from หรือไม่ก็ดึง from which ขึ้นไปแล้วด้านหลังเป็น escape เฉยๆจำได้ปะในที่นี้เขาใช้ where ค่ะก็คือต้องเป็นบุพบทบวกกับ which ก็คือเป็น from บวกกับ which นั่นเองเขาก็ยุบออกมากลายเป็นรูปของ where ทันป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่า where ใช้ถูกยังใช้ถูกแล้วเข้าใจป่ะคะทันนะให้ลอกแบบหนึ่งทันป่ะ space สำคัญเพราะฉะนั้นก็ดึง space ประโยคหลังออกกลายเป็น which ก็คือกลายเป็น which the gravitational pull is too strong that nothing can escape from หรือแก้เป็นว่า from which the gravitational pull is too strong that nothing can escape ในที่นี้ from which คือบวกพยัญชนะบวก which ก็สามารถยุบได้ในรูปของ where ก็กลายเป็น where the gravitational pull is too strong that nothing can escape ทันป่ะเพราะฉะนั้นใช้ where ถูกต้องแล้วในเมื่อใช้ where ถูกแล้วเวอร์ชันข้อ2ก็ถูกแล้วผิดที่ข้อไหนคะก็จึงผิดที่ข้อ C แคทค่ะน้องจำไหมนะแพทเทิร์นน่ะเขาไม่ใช้ to that อ่ะเขาจะใช้เป็นที่พี่บอกว่ามันผิดที่ตัวคู่อ่ะคือเขาจะไม่ใช้ to that น้องเขาใช้เป็น to บวก adjective แล้วบวกกับ to หรือถ้าน้องจะใช้ that น้องใช้เป็น so บวก adjective แล้วบวกกับ that เข้าใจปะ to that มันแปลว่าเอ้ย to อ่ะมันจะแปลว่ามากจนกระทั่งไม่สิมันต้องแปลว่าอะไรนะมากเกินไปที่จะพี่ว่าลองเป็นประโยคดีกว่าน้องคำพวกนี้น้องควรเข้าประโยคแล้วจำเป็นประโยคมันจะจำได้ดีกว่าน้องจำไปนะคะไม่มีการใช้ to คู่กับ that นะ to oo ไม่มีการใช้ to อย่างเงี้ยคู่กับ thatถ้าน้องจะใช้ that น้องต้องใช้ so that ถ้าน้องใช้ to ต้องเป็น to แต่ to ตัวนี้น้องต้องบวกกับ verb ถ้า so that น้องบวกกับประโยคเข้าใจปะความหมายเดียวกันนะประมาณแบบมากเกินไปที่จะเข้าใจปะความหมายเหมือนกันแต่บวกต่างกันถ้า to อ่ะตัวนี้จะบวกกับ verb infinitive ถ้าเป็น so that ตัวนี้จะบวกกับประโยค ten And this coffee is too hot to drink. แปลว่าอะไรคะแปลว่ากาแฟเนี้ยมันร้อนเกินกว่าจะดื่มได้ too บวกกับ adjective คือ hot ถูกปะแล้วบวกกับ too แล้วบวกกับ verb infinitive เห็นปะร้อนเกินไปที่จะดื่มได้มันแปลว่ามากเกินไปที่จะความหมายประมาณเดียวกับ soda แต่ soda จะบวกกับประโยคเดี๋ยวนะขอใหม่ประโยคนี้สวยกว่าแป๊บนึงนะอ
เดี๋ยวหาประโยคสวยๆแล้วเขียนให้ได้ปะเอาทูทูไปก่อนนะประโยคนี้ประโยคนี้ดูเข้าใจกว่าเดี๋ยวนะลืมอ่ะ I'm so hungry that I can't eat a horse แปลว่าฉันหิวมากจนทั้งฉันสามารถกินม้าได้แล้วนะเห็นปะ so บวกกับ adjective ถูกปะแล้วบวกกับ that แล้วบวกกับประโยคเห็นปะเข้าใจที่พี่พูดปะก็คือความหมายเดียวกันแบบหิวมากจนกระทั่งเนี่ยฉันสามารถกินม้าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยความหมายมันจะแปลการใช้ to อ่ะกับการใช้ so ได้ความหมายจะเหมือนกันบอกว่าแบบมากมากมากจนกระทั่งอ่ะเข้าใจปะ too hot to drink คือแบบมากเกินไปที่จะดื่มโซดาคือหิวมากหิวมากจนกระทั่งแบบสามารถที่จะกินมาได้แล้วความหมายมันจะประมาณเนี้ยเข้าใจไหมอ่ะถ้าเป็น to บวก adjective แล้วบวก to แล้วบวก verb infinitive แปลว่ามากเกินไปที่จะเข้าใจปะแต่ถ้าเป็น so บวก adjective แล้วบวก that แล้วบวกกับประโยคตัวเนี้ยมันจะแปลว่ามากจนกระทั่งเออใช่โอเคอันนี้คือมากเกินไปที่จะทูทูนะคือมากเกินไปที่จะความหมายมันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวอะทูทูคือมากเกินไปที่จะโซดาแปลว่ามากจนกระทั่งเข้าใจป่ะทันไหมทวนตรงนี้หนึ่งรอบน้องรอบสุดท้ายพี่รู้สึกว่าพี่พูดแล้วเหมือนแบบปนๆกันไปมาแล้วน้องงงปะมาโอเคลองใหม่พี่พูดสรุปหนึ่งรอบค่ะเอารอบนี้นะเอารอบนี้เป็นหลักนะ This coffee is too hot to drink ถ้าลองใช้ to บวก adjective แล้วบวก to บวก verb infinitive แปลว่ามากเกินไปที่จะในที่นี้ประโยคนี้ก็คือแปลว่ากาแฟอันเนี้ยมันร้อนเกินไปที่จะดื่มได้ทันปะแต่ถ้าน้องใช้ so that น้องต้องใช้ so บวก adjective บวก that แล้วบวกกับประโยคแปลว่ามากจนกระทั่งอย่างเช่น I'm so hungry that I can't eat a horse แปลว่าเนี่ยฉันหิวมากจนกระทั่งว่าฉันสามารถกินม้าได้แล้วนะเข้าใจปะความหมายจะคล้ายๆกันแต่ใช้จะต่างกันค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าลองมาดูในข้อนี้ชัดเจนปะใช้ to ไม่มีอยู่แล้วผิดแน่ๆข้อ4แต่ทีนี้น้องจะแก้เป็น to เอ้ยไม่ใช่พี่พูดผิดปะพี่จะพูดว่าใช้ to that ขอโทษใช้ to that อะมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผิดแน่ๆข้อนี้คือผิดที่ข้อ4แต่ทีนี้แก้น้องจะแก้เป็นอะไรระหว่าง to กับ so that น้องแก้เป็นอะไรคะแก้เป็น so that ดีมากเพราะอะไรเพราะว่าน้องดูด้านหลังคือคำว่า nothing can escape nothing เป็นประธานถูกป่ะคะ can เป็น verb เพราะฉะนั้น nothing can escape ตัวนี้เป็นประโยคเมื่อด้านหลังมันเป็นประโยคเพราะฉะนั้นค่ะเราต้องใช้ that หรือใช้ to คะใช้ thatเพราะฉะนั้นข้อ4ต้องเป็น so strong that ทันป่ะคะทันป่ะคือตัวที่บอกว่าข้อ4อ่ะต้องแก้เป็นอะไรคือข้อ d dog เพราะข้อ d dog เป็นประโยคพอ d dog เป็นประโยคปุ๊บจะเป็นไฟบังคับว่าข้างหน้าต้องเป็น that ห้ามใช้ to เมื่อมันเป็น that ก็ต้องใช้เป็น so that เพราะฉะนั้นเรามาดูในช้อยค่ะเราต้องแก้ข้อ4 cat เป็น so ถูกไหมคะก็เป็น so strong that 4 cat ตอบข้อ4ทันป่ะคะทันป่ะข้อต่อไปเลยได้ป่ะข้อนี้น้องทันนะพี่ผ่านนะโอเคงั้นข้ามไปที่ข้อแห The decision on the workers' wages finalized at the meeting which was held yesterday. แปลว่าอะไรคะแปลว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแรงงานของลูกจ้างอ่ะถูกแบบสิ้นสุดลงอ่ะในการประชุมที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะมีคำศัพท์ไหนไม่ได้ปะ decision แปลว่าการตัดสินใจ wage แปลว่าค่าจ้างค่ะแล้วก็ finalize ก็คือทำให้ถึงจุดสิ้นสุดก็คือหาข้อสรุปได้นั่นเอง
ได้ไหม decision แปลว่าการตัดสินใจwage แปลว่าค่าจ้าง finalize แปลว่าหาข้อสรุปได้ทำให้หาข้อสรุปได้เรามาดูกันค่ะข้อนี้ประธานของประโยคที่คำว่า decision ถูกป่ะคะ verb อะ finalize ค่ะตั้งแต่ on จนถึง wage เป็นตัวขยายถูกป่ะแล้ว which ก็คือเป็นตัวเชื่อมประโยคย่อยลงมาถูกไหมคะเอ้ยผมผิด which เชื่อมประโยคย่อยลงมาจนจบไล่ดูทีละข้อเลย the decision on บุพเพ on ถูกยังถูกแล้วค่ะ the decision on บุพเพ on ถูกแล้วเพราะฉะนั้นก็ A ถูกแล้ว on the worker's wage เห็น apostrophe s ป่ะน้องเอ้ยเห็น apostrophe เฉยๆพี่พูดผิด apostrophe เฉยๆน้องจำไว้นะ apostrophe เป็นการบอกถึงความเป็นเจ้าของถูกป่ะคะน้องจะเจอสองแบบคือ apostrophe เฉยๆกับ apostrophe s น้องดูนะด้านหลังอะเป็นคำนามอยู่แล้วด้านหน้าก็เป็นตัวที่มาบอกว่าเป็นของใครถูกป่ะน้องคะถ้าน้องใช้ apostrophe s กับ apostrophe เฉยๆสองตัวนี้ความหมายเดียวกันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนามที่อยู่ข้างหลังแต่ถ้าน้องใช้ apostrophe s แปลว่าอีนามก้อนข้างหน้าตัวเนี้ยไม่เติม s แต่ถ้านามข้างหน้าของน้องเป็นพหูพจน์แล้วเติม s ตรงเนี้ยจะใช้ apostrophe เฉยๆเข้าใจป่ะดูนะคิดว่าเขียนนี้อธิบายง่ายกว่าการใช้ apostrophe s หรือ apostrophe เฉยๆอ่ะมันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของถูกป่ะความหมายความหมายเหมือนกันแต่มันต่างกันที่หลักแกรมม่าการใช้แค่นั้นเองน้องใช้นามหนึ่งนะเพื่อบอกว่าไอเนี้ยเป็นคือน้องใช้นะน้องเขียนอย่างเงี้ยก็คือบอกให้ดูว่านามหนึ่งอ่ะเป็นเจ้าของนามสองถูกป่ะถ้าน้องใช้ apostrophe s บอกว่านามหนึ่งของน้องอ่ะไม่ได้เติม s แต่ถ้าน้องใช้ apostrophe เฉยๆแปลว่านามหนึ่งของน้องอ่ะเติม s อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้น้องดูดิเขาบอกว่า the worker's wages เห็นป่ะ worker's เติม s คือตรงเนี้ยคือนามหนึ่งแล้ว wage คือนามสองถูกป่ะคะในที่นี้นามหนึ่งมันเติม s เมื่อนามหนึ่งมันเติม s เพราะฉะนั้นน้องก็เลยใช้ apostrophe เฉยๆเพราะฉะนั้นข้อ b จึงถูกแล้วเข้าใจพี่พูดปะเห็นปะthe girl's hats กับ the girl's hats ทันไหมคะก็คืออย่างน้องดูอันแรกนะถ้า the girl เป็นแค่ผู้หญิงคนเดียวตัวเนี้ย apostrophe s แต่ถ้า the girls เป็นผู้หญิงหลายคนมี s อยู่แล้วใช้ apostrophe เฉยๆทันปะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ a ถูกแล้วข้อ b ถูกแล้วค่ะน้องมาดูที่ข้อ c finalize น้องคะการตัดสินใจค่ะประธานคือ the decision verb คือ finalize พี่ถามหน่อยการตัดสินใจมันหาข้อสรุปเองได้หรือการตัดสินใจถูกทำให้หาข้อสรุปได้คะการตัดสินใจต้องถูกทำให้หาข้อสรุปได้ปะเพราะฉะนั้นผิดที่ข้อ4ค่ะผิดเพราะว่ามันเป็น active ทางที่มันควรเป็น passive เข้าใจพี่พูดปะการตัดสินใจอยู่ๆค่ะโอ้ยอยู่ๆตัดสินใจอยู่ๆการตัดสินใจซึ่งเป็นนามธรรมมาหาข้อสรุปให้ตัวเองได้ห้าแตกน้องฟังไม่รู้เรื่องถูกปะการตัดสินใจต้องถูกคนมาคุยกันทำให้หาข้อสรุปได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงไม่ใช้ finalize เฉยๆค่ะเราต้องใช้เป็น passive เพราะฉะนั้นแก้ข้อ4 cat เป็น was finalize ค่ะทำไมถึงใช้ was คะเพราะมันจบไปแล้วเห็นปะเพราะอะไรเพราะว่าการตัดสินใจมันถูกทำให้หาข้อสรุปได้ในการประชุมซึ่งการประชุมมันจัดขึ้นเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจมันต้องถูกทำให้หาข้อสรุปได้ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ finalize เป็น was finalized ค่ะใช้ past tense เพราะเหตุการณ์จบไปแล้ว at the meeting which was held yesterday อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรผ่านไหมคะเพราะฉะนั้นผ่านบ้าผ่านนะเพราะฉะนั้นข้อ5ค่ะเรามาดูช้อยก็แก้ข้อ4 cat เป็น was finalized ข้อ4ข้อ5ผิดที่ข้อ4นะคะแก้เป็นข้อ4ค่ะท
ผ่านไหมต่อมาไปที่ข้อ6เลยเย่ข้อ6ข้อ6รู้สึกว่าเข้าแกดแล้วนะพี่ผ่านข้อ5นะไปข้อ6นะข้อ6อันนี้เข้าแกดแล้วค่ะมีใจด้วยพี่รู้สึกว่าข้อสอบโมเน็ตข้อสอบโมเน็ตไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ปะเนาะข้อสอบโมเน็ตมันคือประมาณแบบถ้าลองรู้ก็ได้ก็จบเลยอะถ้าไม่ได้ก็แปลกเลยเหมือนกันโอเคค่ะข้อ6อันนี้เป็นข้อสอบแกดปีไหนไม่รู้พี่จำไม่ได้โอเคอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะLife is so fragile that we don't know what will happen tomorrow. So experience what you have given because you don't know how long it is going to last. แปลว่าอะไรคะแปลว่าชีวิตอะมันบอกบางมากนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอะให้แบบให้เหมือนกับให้ใช้สิ่งที่คุณอะได้รับมาให้คุ้มค่าเพราะว่าเหมือนกับแบบให้ใช้สิ่งที่คุณได้รับมาเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เข้าใจปะประโยคยาวมากใช่ปะประโยคยาวมากค่ะน้องคะข้อนี้โอเคไล่ดูเลยมีคำศัพท์ไหนที่ไม่ได้ไหม fragile ว่าอะไรคะ fragile แปลว่าเปราะบาง experience แปลว่าประสบอะ experience แปลมันว่าแบบประสบการณ์เนี่ยในที่นี้ก็คือแบบประสบพบเจออะในที่นี้มันก็คือแปลว่าแบบให้ใช้สิ่งที่คุณได้รับมาให้คุ้มค่าประมาณเนี้ยเข้าใจปะโอเคไม่น่ามีคำศัพท์ที่ไม่ได้แล้วนะไล่ดูทีละข้อเลยค่ะ life is so fragile ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่า life อ่ะ verb อยู่ที่คำว่า is ลองเจอคำว่า and ทำหน้าที่เชื่อมข้างหน้าประโยคข้างหลังก็ต้องประโยคข้างหน้าน้ำข้างหลังก็น้ำเก็ทป่ะในที่นี้ข้างหน้าแอนคือประโยคค่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังแอนก็ต้องเป็นประโยคด้วยประโยคประธานที่2อยู่ที่คำว่าประธานประโยคที่2อยู่ที่คำว่า we verb don't ถูกป่ะ but we don't know what will happen tomorrow เรามาดูอันแรกก่อนเลยอันแรกผิดไหมคะ so fragile so ต้องบวกกับอะไรคะ adjective fragile เป็น adjective ป่ะเป็นเพราะฉะนั้นถูกยังถูกแล้วค่ะข้อหนึ่งถูกแล้ว Life is so fragile and we don't know what will happen tomorrow So experience what we have given ดูข้อ2กับข้อ3ผิดปะเขาบอกว่าชีวิตจะเปราะบางมากนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นจงใช้สิ่งที่คุณได้รับไปอย่างคุ้มค่าเนาะค่ะ So experience ถูกหรือยังคะไม่มีปัญหาอะไรปะถูกแล้ว What you have given ถูกยังนั่นคือแล้ว What you have given สิ่งที่คุณได้รับน้องได้รับเองหรือน้องถูกทำให้ได้รับพี่ถามหน่อยเข้าใจดีพี่ถามปะคือถ้าน้องให้คนอื่นนะน้องจะพูดว่าอย่างเช่นพี่บอกว่าฉันเอากุหลาบให้คุณอ่ะพี่จะพูดว่า I give you flower ถูกปะแต่พี่บอกว่าพี่อ่ะเหมือนน้องอ่ะให้กุหลาบพี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องถูกได้รับปะถูกได้รับกุหลาบจากน้องเข้าใจพี่พูดปะแต่นะอย่างเช่นพี่พูดว่าเธอให้กุหลาบของฉัน she gave me flowers แต่ถ้าพี่จะใช้เป็นฉันขึ้นต้นประโยคแล้วกลายเป็น I ถูกปะมันจะกลายเป็น I am given อะถูกปะ She gives me flowers แล้วกลายเป็น I am given flowers by her ฉันถูกให้กุหลาบจากเธอเข้าใจปะถ้าน้องเอามีมาขึ้นต้นประโยคอะ verb ตรงนี้จาก active อะน้องเอากรรมมาขึ้นต้นประโยคเพราะฉะนั้นมันก็ต้องกลายเป็น passive ถูกปะ
เพราะฉะนั้นพี่ถามว่าในข้อนี้มันไม่ใช่คุณอะไปให้คนอื่นแต่ในที่เนี้ยมันคือให้อะใช้สิ่งที่คุณได้รับก็คือคุณอะได้จากคนอื่นป่ะคุณถูกคนอื่นให้คุ้มค่าถูกป่ะถ้าน้องถูกคนอื่นให้เป็นสิ่งที่น้องได้รับก็คือน้องถูกคนอื่นให้น้องถูกคนอื่นให้ใช้ verb เป็น active หรือใช้ verb เป็น passive ใช้ verb เป็น passive ถูกป่ะคะตรงนี้จึงผิดแก้เป็น have been givenทันป่ะแล้วก็ข้อ4ไม่มีอะไรมาก You don't know how long it is going to last ค่ะน้องคะ Verb to be บวก going to บวก verb infinitive บอกความเป็น future ค่ะก็คือไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เข้าใจป่ะ How long it is going to last Verb to be บวก going to บวก to บวก verb infinitive ก็คือบ่งบอกถึงความเป็น future ทันป่ะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School